คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มตอนนี้เราติดต่อกับสายคุณมังกรได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5เลยครับสวัสดีครับคุณมังกรสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมสบายดีนะครับก็สบายดีครับพี่เราไม่ได้คุยกันนี่ครึ่งปีป่ะใช่ป่ะขนาดนั้นเลยก็เห็นบอกว่ามาเล่าล่าสุดก็คือปีที่แล้วน่าจะใช่ไหมประมาณเดือนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เรื่องล่าสุดที่คุณมังกรมาเล่าจำได้ป่ะชื่อเรื่องว่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรใช่เข้าใจนะฮะแล้ววันนี้คุณมังกรมาพร้อมกับ1เรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วใช่ครับนะครับชื่อของหอพักคุณมังกรเหมือนเดิมไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องระบุเลยนะใช่ครับผมนะฮะผมก็ไปเจออะไรมากับเรื่องนี้คุณมังกรก็เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วครับครับก็ตอนนั้นก็ผมเพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานกรุงเทพสักประมาณ 4-5 ปีครับก็เช่าห้องเล็กๆอยู่ฮะอยู่ที่ที่นึงนะครับแล้วก็เราก็ไม่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกเลยว่าห้องมันเล็กเราเด็กต่างจังหวัดว่าอยู่ได้อะไรเงี้ยจนวันนึงเราได้มีโอกาสมาหาเพื่อนอยู่ที่นึงในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็ไปดูห้องเขาเฮ้ยห้องเขาใหญ่ดีอ่ะราคาแพงกว่าของผมนิดเดียวเองแต่ได้ห้องใหญ่กว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยมันมีห้องว่างบ้างวะอะไรเงี้ยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันจะไม่ว่างได้ไงมันมีตั้งแต่ตึกยังไงมันก็มีว่างสักห้องนึงแหละอะไรเงี้ยผมก็เลยให้ลองถามนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ก็ที่เนี้ยเขามีตึกประมาณ8ตึกผมได้อยู่ตึกเดียวสภาพห้องก็เหมือนหอพักทั่วไปนะฮะแต่ก็คนอยู่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีเพื่อนผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วห้องนึงนะฮะแล้วก็มีรุ่นน้องผมคนนึงก็ตามมาอยู่ที่นึงก็เหมือนเป็นกวนที่จบมหาลัยมาด้วยกันเลยนะครับก็ดูแล้วเพื่อนอยู่กันเยอะดีประมาณนี้เลยคิดว่าน่าอยู่ความตั้งใจผมคิดว่าเฮ้ยถ้าจะมาอยู่เพื่อนคงได้มีโอกาสได้คุยได้อะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคือผมทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาเลิกดึกก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนคืออยู่มาปีกว่าเจอเพื่อนไม่เกิน3ครั้งที่ใช่ฮะไม่เจอเพื่อนเลยแต่เนี่ยอยู่มาปีกว่าไม่เจอเพื่อเพื่อนไม่เกินสามครั้งด้วยความที่เราทำงานเยอะใช่มารู้อีกทีคือเพื่อนย้ายออกไปแล้วคือคนต้นเรื่องคนที่ชวนผมมาอยู่ก็เหลือน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่นะฮะผมก็จะได้มีเวลาคุยกันบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วงตอนมาผมไม่อยู่ที่แรกนะฮะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะผ่านมาปีนึงเนี่ยก็ดูเหมือนจะปกติดีนะฮะพอจะเท่าปีที่สองเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสคุยกับรุ่นน้องผมนะฮะผมให้เป็นอักษรย่อเป็นตัวทีแล้วกันก็คุยกันว่าเป็นไงบ้างอยู่เป็นไงบ้างก็เล่ากันแล้วทุกสุขดิบโน่นนี่นั่นจนรุ่นน้องผมก็ถามว่าพี่มังกรอยู่ที่นี่เจออะไรแปลกบ้างไหมผมก็ตอบเจออะไรแปลกเนาะก็ไม่มีโจรไม่มีขโมยนะทำไมของหายเรื่องเนี้ยผมก็คุยครับผมไม่ใช่โจรเดี๋ยวนะคุณมังกรตอนนี้เสียงคุณมังกรดูเหมือนว่ามันไกลๆโทรศัพท์โอเคครับผมฮะเปิดเทียบก่อนฮัลโหลครับเสียงมันอูอีอูอีไปนิดนึงได้ครับน่าจะเป็นที่สัญญาณได้จีอะไรนะวิวิอ๋อมีอีกเบอร์หนึ่งเหรอคุณมังกรคุณมังกรน้องมีวิทย์โทรมาแล้วแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยชัดอะพี่เอาหรอตอนนี้น่าจะดีขึ้นโอเคเดี๋ยวลองก่อนได้ครับต่อจ้ะก็คือสืบแล้วทั้งหมดแล้วหอนี้อยู่ปกติไม่มีอะไรใช่อยู่ปกติกว่าไม่มีอะไรเลยจนไอ้ทีนั้นก็ทักผมมาว่าไอ้ที่เจออะไรแปลกแปลกบ้างหรือเปล่าผมบอกก็ไม่นะไม่มีนะนัดของหรือของหายก็ไม่มีอะบอกน้องผมว่าไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกพี่
ผมเจออะไรแปลกๆอ่ะพี่เองนะผมว่าเออเจออะไรอ่ะมันบอกว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมันก็เลิกงานมาเด็กๆนี่แล้วประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรเงี้ยเขาเจอเด็กผู้ชายคนนึงนั่งอยู่ตรงชานพักตรงทางเข้าห้องแล้วก็พักอยู่ประมาณชั้น2ครับเขาเห็นเด็กคนนี้ทุกวันด้วยความที่ก็เอ็นดูครับอยากหยอกล้อไปถามทำอะไรครับพ่อแม่ไปไหนอะไรเงี้ยเด็กเขาก็หัวเราะแล้วก็วิ่งขึ้นห้องไปทุกครั้งจนมีวันหนึ่งเขาก็เหมือนกับแวะร้านสะดวกซื้อไปเกิดเขาเนี่ยเขาเฮ้ยคืนนี้เขาเจออย่างนี้แน่เลยเขาเลยซื้อเป็นขนมอะไรเงี้ยมาให้แล้วก็เขาก็ไปเจอไอ้น้องคนนั้นจริงๆก็คุยกันนะนี่พี่ซื้อขนมมาฝากด้วยนะอะไรเงี้ยเด็กคนนั้นก็มึงจะวิ่งพอเห็นขนมอ่ะก็ไม่วิ่งเขาก็ยืนรอแล้วเขาก็แบมือขอนะครับทางไอ้รุ่นน้องคนนั้นเจ้าเขาก็ยื่นให้อ้ากินนะแล้วก็จะได้ไปหาพ่อกับแม่เด็กคนนั้นพอจับขนมแล้วก็วิ่งก็ด้วยความเอ็นดูนะเขาก็มองดูว่าเด็กคนนั้นน่ารักจริงๆเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็เขาก็เจออย่างนี้อยู่ประมาณ3วันละจนเข้าวันที่4โอเคแป๊บนึงคุณมังกรเดี๋ยวลองขออีกเบอร์นึงได้ไหมอันเนี้ยเราเบรกกันที่ตรงเจอเด็กคนนี้เจอวันที่3จนเข้าวันที่4เบรกไว้ตรงนี้นะโอเคได้ครับผมสักครู่ฮะขออภัยคุณผู้ชมผู้ฟังเพื่อความสมบูรณ์ขออนุญาตลองอีกเบอร์หนึ่งของคุณมังกรนะฮะเสียดายเรื่องมันกำลังเข้าสู่ความเข้มข้นนะครับก็เลยขออนุญาตลองอีกเบอร์นึงดีกว่าเพื่อมันจะดีขึ้นน่าจะเป็นที่ลำโพงโทรศัพท์หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองอีกเบอร์หนึ่งหรืออาจจะเป็นที่สัญญาณที่คุณมังกรอยู่คุณผู้ชมผู้ฟังฮะอ่ะกลับไปที่สายคุณมังกรคุณมังกรครับได้ครับผมอันนี้น่าจะโอเคนะเพราะว่ามันไม่อู้มันไม่อู้อี้ครับตอนนี้คุณมังกรก็ไม่ได้เปิดสปีกเกอร์โฟนไม่ได้ใช้สมอลทอล์คถูกไหมไม่เลยครับไม่เลยนี่คืออย่างเงี้ยคือผมสั่งของสั่งพวกสมอลทอล์คก็โทรศัพท์ไปแล้วแต่มันมาไม่ทันครับเครื่องคุยกับวีบี้อยู่เลยว่าลองกลับเครื่องดูอะไรเงี้ยโอ้โหดูนะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่าแต่พอได้อยู่นะเราลองดูก่อนคุณมังกรเอารบกวนเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากไว้นะได้ครับโอเคครับผมต่อเลยฮะจากเหตุการณ์เด็กที่เห็นแล้วก็พอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเห็นกลุ่มแม่บ้านนะครับคุยเรื่องว่าใครมันชอบเอาขยะมาทิ้งไว้ตรงซอกตรงชั้นฉากชั้นสองเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะจับได้นะต้องไปเปิดดูกล้องจอนติดว่าใครไอ้คุณน้องผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาก็เดินลงไปพอจับมาช่วงเย็นก็เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเนี่ยเขาก็มาแจ้งว่าเนี่ยห้ามเอาขยะมาทิ้งตรงทางชักนะครับก็เถียงกันนะว่าเขาไม่ได้มาทิ้งผมสุดท้ายก็ไปดูกล้องก็คือเป็นรุ่นน้องผมจริงๆก็คือเอาขนมมาแล้วก็มาทิ้งขนมมาแล้วก็มาทิ้งจริงไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้ทิ้งเขาบอกว่าเขาเอามาให้เด็กคนหนึ่งเขาชอบมาเล่นตรงนี้ตอนประมาณสามสี่ทุ่มจะเจอประจำเลยแม่บ้านก็มองหน้ากันแล้วเขาก็ถามว่าผู้พี่ไม่เจอเหรอไม่เจอไม่มีนะอะไรเงี้ยแล้วพอคุยกันว่าเอ๊ะมีเด็กมาเดินตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับไม่พูดเรื่องนี้เขาโอเคโอเคเขาหน้าอย่างจริงแล้วก็พากันแยกย้ายเลยตอนนี้รุ่นน้องผมเนี่ยเขาก็เอกใจว่าอี๋มันยังไงวะเขาก็เก็บความสงสัยกันในใจนะครับพอคืนถัดมานะครับเขาก็มาแต่คราวนี้เขาก็อาจจะแบบคุยกับเด็กว่าถ้ากินแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งให้พี่ด้วยนะอย่าเอามาทิ้งตรงระเบียงชานพักอีกนะอะไรเงี้ยทีนี้ทางน้องผมเนี่ยที่เตรียมเรื่องที่จะมาพูดนะครับไม่เจอน้องคนนั้นนะครับเขาก็เลยไม่เป็นไรเขาเก็บของไปไว้ในตู้ผ่านไปสามวันก็ยังไม่เจอตรงนี้นะครับ
จนเขามารู้กับแม่บ้านทีว่าไอ้เด็กที่เขาเห็นนะมันเป็นเหมือนกับกุมารทองที่เขาเลี้ยงไว้ที่ชั้นสองคือเจ้าของเดิมอ่ะเขาย้ายออกไปแล้วแต่เขาไม่ได้เอากุมารทองไปด้วยอ๋อคือย้ายไปแต่ตัวไม่ได้เรียกเอากุมารทองที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปด้วยใช่ครับแล้วเขาบอกว่าลูกทางลูกบ้านเนี่ยเจอประจำใช่เจอประจำแต่ว่าไม่มีใครซื้อขนมมาให้เหมือนรุ่นน้องผมที่ทำครับส่วนใหญ่เจอแล้วก็เหมือนกันจะแจ้งทางรปภขึ้นมาดูเนี่ยน่าจะรปภเขาจะรู้ว่าไม่ใช่เด็กปกติอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มาดูเขาจะรับเรื่องไว้เฉยเขาก็จะไม่มาดูครับซึ่งพอฟังเสร็จผมว่าเออนี่ก็แปลกดีว่ะแต่ที่ผมอยู่ที่รุ่นน้องผมอยู่ตึกหนึ่งตัวผมเองผมอยู่ตึกเจ็ดพอคุยเสร็จปุ๊บแฟนของรุ่นน้องผมเขาก็ทักมาเลยในระหว่างที่คุยเรื่องนี้อยู่ในห้องเลยเขาบอกว่าเฮ้ยเองไม่เจอเหรอกูก็เจอเหมือนกันเขาบอกว่าจะสิ่งที่เขาเจอนี่เขาเจอคนละอย่างของเขาเขาบอกว่าเขาจะเจอเป็นผู้หญิงนะจะเขาเรียกว่าจะชอบเข้ามาทักเขาแล้วก็จะชวนเขาไปเล่นห้องอยู่บ่อยๆตอนกลางคืนนั่นแหละในระหว่างที่แฟนเขายังไม่กลับมาคุยกันเหมือนปกติแล้วแล้วก็จะชวนให้เป็นจะชวนไปอยู่ห้องข้างๆชวนไปเล่นแต่ด้วยแฟนของรุ่นน้องผมเขามองรู้ว่าเราไม่ได้รู้จักมักกี่ขนาดนั้นอะไรก็ปฏิเสธตลอดเลยปฏิเสธตลอดจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งที่สามเขาชวนไปห้องด้วยความที่มันชวนบ่อยเขาก็รู้สึกเกรงใจแล้วด้วยเดี๋ยวจะไปพอในระหว่างที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะก็กำลังจ่อไปหาเขาเนี่ยทางมันเหมือนกับมีทางรปภ.ขึ้นมาแจ้งว่าน้องครับห้องข้างๆเนี่ยมีคนที่มาติดต่ออะไรหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกห้องข้างๆมีคนที่มาติดต่อนี่เขาก็งงว่ามีเรื่องอะไรติดต่อทำไมเขาเลยบอกว่าพอดีมีญาติต่างจังหวัดเขาจะมาติดต่อเอาของกลับของกลับเขาบอกว่าเอาของกลับไม่เกี่ยวอะไรกับหนูอ่ะเขาบอกว่าพอดีมันเหมือนมีน้องผู้หญิงเขาฝากเรื่องไว้ครับฝากเรื่องไว้ว่าให้มาติดต่อที่น้องไอ้แฟนของแฟนของรุ่นน้องผมงงใหญ่แล้วก็ไม่ติดต่ออะไรกันเพิ่งคุยกันแค่ถามวันนี้อะไรเนี่ยเขาก็เลยแจ้งทางรปภ.ว่าติดต่อยังเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสุดท้ายเขาก็เลยลงไปคุยกับญาตินะครับทางญาติก็บอกว่าในห้องนั้นน่ะมันมีแฟนของน้องผู้หญิงเนี่ยผูกคอตายแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาว่าไม่กล้านอนเขาเลยพยายามจะชวนน้องผู้หญิงเนี่ยไปคุยเล่นที่ห้องอยู่เสมอบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่กล้าเขาถึงรู้พอว่าข้างห้องเขาเองเนี่ยมันมีคนจมผูกคอตายอยู่นะครับพอผมฟังสองเรื่องนี้เสร็จผมก็เก็บมาคิดว่าเฮ้ยเด็กเราดีว่ะไม่มีไม่ได้เจออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็กลับมาที่พักรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเออแต่ละคนเขาเจอแล้วเดี๋ยวเจอกุมารทองแล้วเจอคนผูกคอตายอุ้ยตึกเราดีไม่มีอะไรไม่มีอยู่มาปีกว่าแล้วไม่เจอแล้วดวงดีมากเลยพอกลับมาถึงห้องปุ๊บคืนนั้นผมฝันเลยครับคืนนั้นก็คือผมได้ยินคนมาเคาะห้องนะครับผมก็ด้วยความที่คิดว่าเพื่อนมาหาอะไรก็เลยเปิดประตูไปดูเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนสีขาวชุดนอนแบบชุดนอนไม่ได้นอนพี่ผมก็มองหาใครครับเขาเลยบอกว่าที่ให้หนูเข้าไปในห้องหน่อยได้ไหมผมก็มองไม่รู้จักกันแล้วจะเข้ามาห้องได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกให้หนูเข้าไปหน่อยหนูเหงาหนูอยู่คนเดียวผมก็ไม่ครับผมไม่รู้จักผมก็ปิดประตูเลยเปิ้งแต่ด้วยอันนี้ด้วยความแบบจริงที่ว่าเราเป็นผู้ชายแล้วปกติผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่วันนั้นที่ผมตัดสินใจที่ว่าเฮ้ยไม่รู้จักไม่ให้เข้าหรอกปิดประตูเฟ้ยเลยไม่สนใจผมก็ตื่นขึ้นมาได้เหงื่อแตกเฟ้ยเลยผมก็เฮ้ยทำไมมันฉันอย่างนี้วะผมก็เลยอาจจะคุยกับรุ่นน้องแล้วก็เก็บเอามาฝันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านไปประมาณ4 เดือนแล้วก็ผมเนี่ยได้มาเจอกับเขาเรียกว่าคนต่างชาติ
ิวสีนะครับผมจะเจอเขาทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์เลยก็จะทักกันให้ฮัลโหลอะไรแค่นั้นจะไม่ได้คุยอะไรกันมากกว่านี้นะครับเขาจะทักอยู่ชั้น5ผมก็ลิฟต์เนี่ยมันจะขึ้นไปที่ชั้น2แล้วก็ชั้น4นะครับมันจะจอดอยู่2ชั้นแล้วเราก็ต้องเดินเบียดจะบิดขึ้นหรือจะลงแค่นั้นครับนะครับในระหว่างนั้นเองมันเป็นคืนวันเสาร์ผมก็เจอแกตอนกลางคืนครับแกก็เดินนิ่งๆก้มหน้าเดินสวนผมมาผมไปเอกใจว่าปกติเขาเป็นคนที่เฟรนลี่มากทักตลอดใครทักหมดผมก็ทักเขาแล้วเขาก็นิ่งๆก็เดินสวนกับผมออกมาครับผมก็ไม่สนใจวันนี้อารมณ์ไม่ดีแน่เลยผมก็เลยก็ไม่ได้คิดอะไรก็กลับมานอนนอนที่ห้องเช้าขึ้นผมก็ไปทานข้าวที่ทะเลละฟู้ดคอร์ทที่พาร์ตนะครับก็เห็นว่าคุยกันว่าให้มีนักต่างชาติมีชาวต่างชาติแบบซึ่งเสียชีวิตนะเขาคุยกันตึกไหนอย่างเงี้ยผมคิดในใจว่าอยากให้เป็นตึกโอ่งพอตึกไหนก็ได้พอซึ่งเสียชีวิตเขาบอกตึกเจ็ดผมบอกเฮ้ยผมก็ถามตึกเจ็ดชั้นไหนพี่เขาบอกชั้น5อุ้ยผมก็เลยถามที่เอาตรงนั้นใช่ชาวต่างชาติสีป่ะที่ตัวสูงบอกใช่น้องรู้ข่าวเหมือนกันเหรอผมบอกพี่ให้ตายเมื่อคืนนี่ผมเห็นเขาอยู่เลยผมไม่รู้ตอนไหนพี่ผมไม่รู้ข่าวหรอกแต่ผมเจอใช่ผมบอกว่าผมเจอเขาเมื่อคืนนี่เลยเดินสวนทางกันเลยบอกว่าเจอเมื่อคืนยังไงเขาตายมา3วันแล้วเขาตาย3วันแล้วใช่เขาตายมา3วันแล้วแล้วแต่โชคดีผมอย่างนึงคือผมไม่เคยขึ้นลิฟต์ด้วยกันผมไม่เคยแค่ตรงทางขึ้นบันไดเสมอครับผมก็เลยบอกว่าพี่หายแล้วผมเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้เลยผมก็เล่าให้เขาฟังคนเขาก็รู้แล้วผมจะคุยกันจะพอเขาสุดท้ายผมไม่เจอเลยครับเขาก็จะมีคนมาถามผมเจออีกไหมผมเจออีกไหมอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่เจอแล้วครับพี่เจอครั้งเดียวแล้วก็พอเจอจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บผมก็จะมักจะได้เจอเขาเรียกว่าได้ยินอะไรแปลกๆตอนกลางคืนคือห้องผมเนี่ยมันอยู่ชั้น4นะครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นชั้น5ครับผมจะได้ยินเสียงคนเดินกระแทกเท้าเสมอบางครั้งผมก็เอะใจว่าเอ๊ะคนมันเอากดมันเหมือนบางครั้งก็เหมือนคนทุบน้ำแข็งกับพื้นนะพี่ผมก็เลยมันหงุดหงิดอ่ะก็ไปแจ้งคือจะแล้วแจ้งอะไรก็แล้วคือมันเจอบ่อยมากครับแต่มาเอกใจที่หลังทีนะเดี๋ยวเล่าให้พี่แจ็คฟังจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความที่เราโมโหมากก็เลยให้รอพอพาขึ้นไปเลยครับรอพอเขาบอกพี่ชั้นบนเนี่ยผมขึ้นไปดูนะไอห้องที่มันตรงอ่ะพี่มันไม่มีคนอยู่ผมไม่มีคนอยู่ได้ไงเมื่อคืนพี่ยังได้ยินอยู่เลยนะเนี่ยนะทางรอพอเขาพาผมขึ้นไปดูคือมันเป็นห้องเก็บของไอ้แจ็คเอาเป็นห้องเก็บของไม่ได้เก็บเยอะใช่มันไม่ได้เก็บเยอะได้เก็บถังสีแค่ไม่กี่ถังเองครับแล้วผมก็มองหน้าเราเพราะมันเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยจนผมมาจับข้อสังเกตได้คือทุกครั้งที่ผมได้ยินมันจะเป็นคืนวันพาร์ทเสมอไม่ใช่ผมได้ยินคนเดียวนะไอ้แจ็คพ่อผมมานอนแฟนผมมานอนก็จะได้ยินบางคืนเนี่ยผมต้องโทรบอกเราเพราะว่ามาฟังด้วยกันเลยครับรอพอก็ได้ยินรอพอก็ไม่กล้าขึ้นไปดูผมก็เลยไม่เป็นไรว่าจะได้ยินแค่เสียงก็พออย่าให้เจออะไรแบบนี้เลยนะครับจนผ่านมาเข้าปีที่สองไอ้ปีเข้าปีที่สามผมกลับมาฝันแบบเดิมฝันถึงผู้หญิงมาเคาะประตูผมคราวนี้ผมอะเปิดประตูออกไปแล้วใส่ชุดแดงสวยสวยมากผมความรู้สึกเหมือนคนละคนเขาก็พูดประโยคเดิมนะครับว่าขอเข้ามาหน่อยได้ไหมเขาเหงาเขาอยู่คนเดียวขอเข้ามาหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คคือไม่คุณเป็นใครอะผมอยู่กับแฟนเขาทำไม่ได้จริงจริงคือผมอยู่คนเดียวแฟนไม่อยู่ผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่เข้าแล้วผมก็ปิดประตูใส่หน้าเขาแม่เขาสั่งผมคือประตูผมเนี่ยไม่มีตาแมวมันไม่มีคือในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีตาแมวครับต
แต่ในฝันนั้นมันมีตาแมวผมก็เลยส่องเขาจีนก้มหน้าอยู่นะจีนอยู่หน้าประตูอยู่เนี้ยแล้วผมก็ตื่นสะดุ้งตื่นมันก็อาการเดิมเลยเหนื่อยแปลกเต็มตัวเลยผมก็โทรเล่าให้แฟนฟังว่าผมเจออย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าผมเปิดประตูไปผมอาจจะไหลตายไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะดีแล้วล่ะผมก็เลยไปทำบุญตอนเช้าผ่านไปอย่างนั้นประมาณเดือนกว่าผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับลุงคนหนึ่งลุงคนนี้เขาจะเจอผมทุกคืนเลยช่วงประมาณ4 ทุ่มถึง2 ทุ่มไม่ว่าผมจะเลือกช่วงเวลาไหนผมจะเจอแกตลอดเลยลักษณะที่จำแกได้เลยคือแกเป็นคนแก่ที่แต่งตัววัยรุ่นมากคือเป็นคนแก่อายุ60แต่งตัวแมนลิโทกาเตกอะพี่คือผมดูผมก็เฮ้ยที่ว่าอะไรเงี้ยลุงแมวดีอะไรประมาณนี้ผมเจอผมก็จะทักแกว่าลุงอยู่กับใครลุงทำงานอะไรอะไรเงี้ยลักษณะงานก็เหมือนคล้ายๆงานจับกลางนะครับแต่ผมแค่แปลกใจเรื่องการแต่งตัวแค่นั้นเองเจอกันก็ทักทายกันตลอดเจอกันอยู่ประมาณช่วงระยะที่เจอกันนั้นประมาณสัก6 เดือนถึง7 เดือนนะพี่จนวันหนึ่งผมเลิกประมาณตี 3กว่าครับผมมาเจอแกยืนอยู่หน้าประตูบอกว่าเอ้าลุงมีลุงไม่เข้าห้องอ่ะจะลุงมายืนรออยู่ตรงนี้ลุงก็บอกว่าเขาทำคีย์การ์ดหายแล้วเข้าห้องไม่ได้ผมบอกเอ้าลุงทำไมไม่ไปแจ้งรอพอล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกวันนี้เขาเหนื่อยมากเขาขี้เกียจเดินเขาก็คงรอลูกบ้านมาเปิดอะไรเงี้ยผมบอกแป๊บๆคือเดี๋ยวที่ไปกับผมเนี่ยแต่เที่ยวนี้คือความรู้สึกผมคือลุงแกคงเหนื่อยอย่างที่คือแกพูดกับผมถามคำตอบคำถามคำตอบคำปกติแกจะเป็นคนคุยเก่งนะครับแล้วก็ผมก็ถามเป็นไงลุงปีนี้โบนัสดีไหมอะไรเงี้ยเขาบอกอุ้ยโบนัสก็เหมือนเดิมอ่ะเดือนนึงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็คุยอะไรให้เหมือนปกติทุกอย่างเลยจนสุดท้ายผมก็แยกกับแกผมก็ลงไปที่ชั้น4แกก็ขึ้นไปที่ชั้น5แต่คือแกดูซึ้งๆดูเศร้ามากเลยผมก็ลืมเรื่องราวให้ผมไปนอนอะไรปกตินะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก4 วันนะครับมีทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครับเขาเข้ามาทางฝั่งแดงใสผมงงพี่เขาเข้ามาทำอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินคือห้องผมมันอยู่ติดไอ้ตัวบันไดหนีไฟด้านขวาหนึ่งแล้วเขาก็เดินขึ้นบันไดหนีไฟขึ้นไปผมก็พยายามส่องทางรอพอเขาบอกพี่เดี๋ยวมากีดขวางเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยผมคิดในใจว่าชิบหายแล้วข้างบนมีคนตายง่ายๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นนะครับก็พยายามดูว่าเขาจะขนร่างใครลงมาอะไรเงี้ยพี่ยังเชื่อไหมคือผมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะแต่คนที่อยู่ชั้นห้าเขาบอกกลิ่นเหม็นมากไม่ได้อะไรเงี้ยชั้น5อีกแล้วเหรอผมก็ถามว่าชั้น5เหรอผมก็ถามว่าใครอ่ะใครมีใครเป็นไรทีแรกก็เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับซึ่งพอเจ้าที่ทางอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไปคุยกับพวกสมาคมแม่บ้านเหมือนเดิมก็จนผมก็มารู้ว่าเป็นคุณลุงที่ผมเจอทุกคืนเนี่ยแกเสียชีวิตมาน่าจะเกือบ10 วันแล้วครับแกป่วยแล้วคือผมมันไม่ได้กินเลยโอ้โห10 วันไอ้ฉันผมอ่ะแล้วประเด็นคืออยู่ฝั่งผมด้วยนะห้องมันจะเป็นห้องซ้ายขวาที่คือเรียกว่าห้องหันหน้าเข้าหาแกตรงกลางจะเป็นทางเดินแกอยู่ชั้น5อยู่ฝั่งเดียวกับผมเลยครับถัดแต่ห้องผมจะเป็นห้องสุดท้ายถัดไปประมาณห้องที่3หรือห้องที่4นี่แหละก่อนหน้านี้ผมไม่เคยรู้เลยว่าแกอยู่ห้องไหนผมแค่ว่าแกอยู่ชั้น5ครับแล้วคราวนี้ทุกคนเขาต้องปวดเขาต้องกินเหม็นมากเหม็นมากเลยไอ้ฝั่งผมที่ฝั่งตรงข้ามเขาก็บอกว่าเขาได้กินผมไม่ได้กินเลยพอผมรู้ว่าเป็นลุงอันนี้ผมก็เริ่มเชื่อแรงเอะใจว่ามันคนมันไหลตายเยอะจังเลยวะก็คือลักษณะก็คือเขาบอกว่าป่วยแต่พอมาดูจริงๆญาติเขาบอกว่าลุงยังไม่มีโรคประจำตัวเขาเลยฟันธงว่าอาจจะเป็นไหลตายซึ่งต่างชาติผิวสีที่เสียชีวิตไปก่อนนั้นเขาก็ไหลตายเหมือนกันผมก็เลยมาคิดเขาเรียกอะไรคิดเอาเองไงพี่ที่แจ็คจำผู้หญิงที่มาขอห้องได้ไหมจำได้ใช่ผมคิดว่าเขามันน่าจะแมท
แบบอะไรกันสักอย่างเลยแล้วผมก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาบอกก็จะมีคนลักษณะเนี้ยบางทีเป็นนักศึกษาบ้างเป็นอะไรบ้างที่จนนอนไหลตายเฉพาะตึกเจ็ดนะพี่ตึกเจ็ดตึกเดียวเลยผมเลยคิดว่าเออน่าจะมีความถูกไปได้คือคือคุณมังกรกำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะตระเวนไล่เคาะห้องที่มีผู้ชายอยู่ไปเรื่อยๆเหมือนกับที่คุณมังกรเจอถ้าใครเปิดหรือว่าอนุญาตให้เธอเข้ามาในห้องคนคนนั้นอาจจะมีอันเป็นไปก็คือหลายตายเออ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 แต่ก่อนผมไม่ได้คิดนะพี่แจ๊คจนผมมาเห็นเพราะเอ๊ะทำไมเขาถึงไหลตายจังแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครถ้าผมฝันครั้งเดียวผมอาจจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปผมอยู่ที่นั่นอ่ะ7 ปีพี่แจ๊คแล้วก็บางคืนผมไม่ได้ได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาหาผมแล้วก็ไม่พูดอะไรสองครั้งผมก็คิดว่าผมเป็นคนโรคจิตอะไรเงี้ยผมก็เลยดึงสายโทรศัพท์ออกเลยแต่ที่ฮาร์ดคอร์ไปกว่านั้นก็คือแฟนผมว่าโทรเข้ามาคืออันนี้คือทะเลาะกันหนักมากโทรมาผมที่ห้องเขาบอกว่ามีเสียงผู้หญิงรับผมบอกคือจะบ้าผมนั่งอยู่ในห้องพี่มีเสียงผู้หญิงรับผมบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยผมดึงสายออกมีผู้หญิงรับก็เป็นไปไม่ได้เขาก็ไม่ยอมโทรหนักเขาใหญ่เองผมก็เลยบอกไปโทรมาใหม่โทรมาเลยเนี่ยอยู่ที่แอนอยู่โทรศัพท์อยู่บนตู้เย็นเนี่ยมองอยู่เลยว่ามันจะมีเสียงไหมเขาก็โทรเขาบอกว่าโทรไม่มีเขาเรียกอะไรได้ยินเสียงไหมทำไมไม่มีคนรับผมก็มันไม่มีคนรับไงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะโทรมาว่าฉันถอดสายออกเพราะมันเคยมีคนโทรมาแล้วมันไม่พูดอะไรอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่ผมเจอนะครับครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันระแวงที่ผมอยู่ที่ไหนมาผมก็ไม่เคยเจออะไรที่มันเยอะขนาดนี้มันเสียสุขภาพจิตใช่แล้วเราเริ่มติดตุกคืนเลยพี่ครับค่ะผลสุดท้ายก็ต้องย้ายออกใช่ครับเท่ากับว่าตัวของคุณมังกรอยู่ที่นี่ได้3 ปีรวมแล้ว7 ปีโอ้7 ปีโอ้โหโคตรนานเลยนานมากแล้วก็จะเจอเหตุการณ์อะไรเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็ไม่ได้เอามาใส่ใจว่าเราเป็นคนที่เจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตึก7เนี่ยหนักสุดหนักกลายเป็นว่าเราฟังเรื่องตึกอื่นมาโหตึกนี่มีผีมีกุมารนี่ตึกนี้มีผู้หญิงผูกคอตายตึกชั้นเนี่ยโหคลีนใสกิ๊กกิ๊กครับแต่เจอหนักกว่าคนอื่นแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือผู้หญิงคนเนี้ยแล้วรู้ที่มาที่ไปไหมครับว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นใครได้มีการพูดคุยกับสมาชิกคนอื่นที่อยู่ในตึกไหมคุณมังกรผมพยายามถามในบ้านนะผมไปรู้ตอนก่อนจะออกไปรู้กับแม่บ้านคนที่อยู่นานที่สุดครับครับเขาบอกว่ามันมีน้องผู้หญิงอยู่คนนึงเขาเหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนทำงานกลางคืนพี่ครับร้านคาราโอเกะหรืออะไรสักอย่างน้องเขาโดนฆ่าอยู่ที่ชั้นหนึ่งเกิดกันแหละโดนฆ่าที่ชั้นหนึ่งเลยใช่โดนฆาตกรรมที่ชั้นหนึ่งคือไม่รู้ลูกค้าหรือว่าแฟนหรืออย่างไรสักอย่างเขาเป็นคนที่สวยมากแล้วเขาจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบวับๆแดงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็เลยมาสติกระสอบว่าเอ็มน่าจะใช่เพราะที่ผมเจอเขาทุกครั้งผมจะเจอเขาใส่ชุดนอนเซ็กซี่ทุกครั้งเนี่ยสีขาวสีแดงแล้วเขาเป็นคนที่สวยมากมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาโดนฆาตกรรมแล้วเหมือนกับเขามีความอาฆาตแค้นก็คือจ้องจะเล่นงานผู้ชายที่มาอาศัยอยู่ในตึกนี้เพราะว่ามันทั้ง2 เคสเลยไงแล้วมันชั้นเดียวกันชั้น5 ตึก 7คนแรกเนี่ยเป็นชาวต่างชาติอันเนี้ยคุณมังกรเจอคนที่2เป็นคุณลุงอันเนี้ยคุณมังกรก็เจอซึ่งแต่ละคนเสียชีวิตด้วยลักษณะเดียวกันก็คือนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยใช่ครับหลายตายนะฮะ7 ปีถือว่านานนานนานมากนะครับกับ
ับเหตุการณ์ที่ต้องเจอนู่นเจอนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วเลิกงานดึกๆกับบางทีผมว่ามันเสียสุขภาพจิตเวลากลับมามันระแวงนะผมระแวงข้างบนอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมเจอบ่อยสุดที่ข้างหน้าที่ช่วยเสียงคนกระแทกเท้าอะไรเงี้ยผมเจอบ่อยแน่แล้วผมมองอยู่เสมอไม่ได้มองไปตรงระเบียงผมก็จะเห็นบางทีก็ผ้าอะไรจะคิดมันเป็นผ้าที่ดีที่ช่างเขาเอาไว้เช็ดพวกเช็ดอุปกรณ์เช็ดอะไรเงี้ยมันไม่มีคนอยู่จริงห้องนี้แบบเป็นห้องเก็บของเล็กๆห้องหนึ่งแค่นั้นเองครับผมว่าอีกจุดหนึ่งที่มันกดดันนะตอนที่เลิกงานกลับมาแล้วมันต้องขึ้นลิฟต์อ่ะโอ้อันนั้นเสียวมันจะยิ่งดึกอ่ะยิ่งดึกๆอ่ะใช่แล้วลิฟต์มันจะมีระบบออโต้คือถ้าเกิดไม่มีคนใช้งานนานๆไฟจะดับพอเราเปิดปุ๊บประตูมันจะเปิดก่อนแต่ไฟจะไม่ไฟจะติดเอออันนี้น่ากลัวใช่อันนี้น่ากลัวแล้วไปเจอแบบไฟหลอดไฟแบบโบราณมันกระพริบก่อนปุ๊บ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 กระพริบโอ้ยอย่างหลอนเลยนึกภาพออกนะฮะได้ฮะคุณมังกรนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผมก็เจอนะเหตุการณ์เมื่อ15ปีที่แล้วขอบคุณมากๆคุณมังกรที่วันนี้วะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะยินดีครับผมนะฮะครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็เหมือนเดิมติดต่อมาได้ได้ครับดูแลรักษาสุขภาพขอบคุณมังกรได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android